เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบใบบัวมีขนมใส่ไส้36ห่อจัดทำเป็นมัดสี่มัดมัดละเท่าๆกันใบบัวจะได้ขนมใส่ไส้มัดละกี่ห่อมีอยู่36ห่อทำเป็นมัดสี่มัดมัดละเท่าเท่ากันมีอยู่แล้วแบ่งเท่าเทกันหลายๆครั้งก็ต้องทำวิธีหาร ประโยคสัญ,ญลักษณ์เราก็จะนำจำนวนที่มีอยู่ก็คือ36หารด้วย4 36หารด้วย4ในการตอบนะคะเราจะนำส่วนที่โจทย์ถามค่ะมาตอบก็คือใบบัวจะได้ขนมใส่ไส้มัดละ36หารด้วย4 เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณจำนวนใดจะได้36โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6 เป็นยี่สคูณเเป็น28 4สคูณแเป็น32มสองสคูณเเป็น36 4สคูณเเป็น36 36หารด้วย4ได้9ก็จะได้มัดละ9หอ่อ ใบบัวมีขนมสใส่ไส้36ห่อจัดทำเป็นมัดสี่มัดมัดละเท่าๆกันใบบัวจะได้ขนมสใส่ไส้มัดละกี่ห่อประโยคสัญ,ญลักษณ์36หารด้วย4ตอบใบบัวจะได้ขนมสใส่ไส้มัดละ9ห่อ เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบครูมีดินสอ15แทง่งต้องการแบ่งให้แก้วตาขุนและตนกลา้าคนละเท่าๆกันจะได้ดินสอคนละกี่แทง่งมีดินสออยู่15แทง่งแบ่งให้แก้วขุนและตนกลา้าแบ่งให้กี่คนคะแก้วตาคนที่1ขุนคนที่สองตนกลา้าเป็นคนที่สามแบ่งให้สาคนนะคะ คนละเท่าๆกันจะได้ดินสอคนละกี่แท่งมีอยู่แล้วแบ่งเท่าเทกันหลายๆครั้งก็ต้องทำวิธีหารประโยคสัญลักษณ์เราก็จะนำจำนวนที่มีอยู่ก็คือ15แล้วแบ่งให้กี่คนนะคะ3คนก็ต้องนำา5 5หารด้วย3 ในการตอบเราจะเขียนตามที่โจทย์ถามค่ะก็คือจะได้ดินสอคนละ15หารด้วย3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณจำนวนใดจะได้15โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 สามคูณสามเป็นเก้าสามคูณสี่เป็นสิบสองสามคูณห้าเป็นสิบห้าสามคูณห้าเป็นสิบห้าก็คือสิบห้าหารด้วยสามเท่ากับห้าจะได้ดินสอคนละห้าแท่ง จากโจทย์นะคะครูมีดินสอ15แท่งต้องการแบ่งให้แก้วตาขุนและต้นกล้าคนละเท่าๆกันจะได้ดินสอคนละกี่แท่งประโยคสัญ,ญลักษณ์15หารด้วย3ตอบจะได้ดินสอคนละ5แท่ง